สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิ์นะครับก็สลับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้งานตัว MacD ในการเทรดกันนะครับอ่าซึ่ง MacD นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่มันอยู่ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นหน้าต่างแยกออกมาอยู่ด้านล่างกราฟแบบนี้นะครับซึ่ง MacD มันมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรแล้วมันจะช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก นื่นนก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วปะเราไปทําความรู้จักกับตัวแม็กดีนี้กันเลยครับ ก็สำหรับตัวเมกดีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะหน้าตามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับก็นี่นะครับมันก็จะมีเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้นไะเอกของเมกดีนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสีส้มอันนี้ก็เป็นเส้นนางเอกนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือตรงกลางนะครับอ่ะตรงกลางเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มนะครับทุกคนจะเรียกว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยแนวโน้มก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นอ่จุดศูนย์กลางจุดค่าเฉลี่ยเรีียกกกกออะไไร็ด้นคททุ่่่แแตตวางงลๆ ให้เรารู้ไว้นะครับว่ามันคือค่าเฉลี่ยของตัว MacD นั่นเองนะครับเนี่ยมันเป็นจุดค่าเฉลี่ยของตัว MacD นะครับที่อยู่ตรงกลางนี้เนาะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือหน้าตาของตัว MacD นี้นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์หน้าต่างแยกมีเส้นอยู่2เส้นแล้วก็มีเส้นเฉลี่ยตรงกลาง แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะหยิบตัว m a c d ดีนี้มาใช้งานเราจะหยิบตัว MacD นี้มาใช้งานยังไงล่ะนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้งานใน o l y m p เพตนี้เหมือนกันเลยนะครับก็นี่นะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับ โอเคคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีรายการอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆไปตรงออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆจะเจอแม c ดีอยู่ตรงนี้เลยอ่ะก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแม c ดีเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาอยู่ด้านล่างกราฟของเพื่อนๆแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ต่อมาให้เพื่อนๆมาเซตติ้งนิดนึงนะครับ ก็คลิกเข้าไปตรงตัวแม็กดีหรือว่าจะคลิกที่ชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเซตตรงนี้นิดนึงนะครับตรงฮิสโตแกรมตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบแท่งนะครับเป็นแท่งแบบนี้หรือว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบแผนภูมิแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมแนะนาว่าเปลี่ยนเป็นแบบแท่งดีกว่านะครับแบบนี้มันจะใช้งานได้สะดวกกว่านะมันไม่ลายหูลายตาดีนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็ให้เปลี่ยนก่อนนะครับจะได้ดูกราฟดูตัวแม็กดีนี้ง่ายๆนั่นเองนะครับอ่าโอเค ก็เมื่อเพื่อนๆเซตติ้งตัวฮิสโตแกรมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดไปได้เลยอ่าเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการหยิบตัวแม c d ดีนี้มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้หน้าที่ของตัวแม c ดีนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรตัวแม c ดีนี้นะครับหน้าที่ของมันหลักๆเลยก็คือมันเอาไว้ใช้ดูการกลับตัวของกราฟในภาพระยะ สั้นๆนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจำเอาไว้ได้เลยนะครับง่ายๆนะทุกคนอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้นะทุกคนหลักๆเนี่ยเราจะาไว้ใช้หาการกลับตัวของกราฟในภาพระยะสั้นๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกลับตัววิ่งขึ้นแล้วก็กําลังจะกลับตัวลงในภาพสั้นๆแบบนี้หรือกํลาลังจะกลับตัววิ่งลงมาแล้วก็กําลังจะกลับตัววิ่งขึ้นในภาพระยะสั้นๆแบบนี้อินดิเคเตอร์ประเภท oscillator หรือว่าอินดิเคเตอร์ประเภทหน้าต่างแยกแบบนี้จะเอาไว้ใช้หาจังหวะกกาารััับบบตวในนนภพส้้ๆแี ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือหน้าที่การทํางานของตัว Mac d ดีนี้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วเราจะใช้ตัว Mac d ดีนี้ในการเทรดยังไงล่ะอ่าเรารู้แล้วว่า Mac d ดีมันทํางานยังไงนะครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนวิธีการใช้งานตัว Mac d ดีนี้ในการเทรดนะครับก่อนอื่นเมื่อเราเปิดกราฟขึ้นมาให้เราดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ภาพใหญ่เป็นเทรนอะไรเป็นเทรนขาลงหรือเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ากราฟเลีงเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมฮะตัวเส้นแม็กดีสีเขียวกับสีส้มนะครับมันจะมากองกันอยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ยของแม็กดีเห็นไหมฮะมันจะมากองกองกันอยู่ช่วงนี้ อ่าเห็นไหมฮะข้างล่างก็คือโล่งเลยนะครับคราวนี้กลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมฮะว่าเส้น MACD มันก็จะมากองกองกันอยู่ด้านล่างแบบนี้ เห็นไหมฮะอ่าข้างบนก็คือโล่งเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนว่าภาพใหญ่เป็นเทรนอะไรแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าภาพใหญ่การาฟวิ่งเป็นเทรนอะไรต่อมานะครับวิธีการหาจุดเข้ามันจะง่ายแล้วนะครับทุกคนวิธีการหาจุดเข้าง่ายๆเลยนะครับสมมุติถ้าภาพใหญ่การาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นให้เราดูนะครับว่าแล้วหน้าตอนนั้นเนี่ย เขาเกิดการย่อตัวลงมาหรือ,อยังนะครับกราฟเกิดการย่อตัวลงมาหรือ,อยังอ่าถ้ากราฟเกิดการย่อตัวลงมาแล้วนะครับต่อไปให้เราดูที่ตัวเส้น Macd ต่อเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเส้น Macd โดยรวมอ่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทนขาขึ้นมันจะต้องอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะอ่าแล้ว ตอนนี้มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วหรือยังถ้ามันสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเส้นแม็กดีกำลังย่อตัวลงเหมือนกับการาฟที่กําลังย่อตัวลงหรือยังนะครับอ่าคราวนี้พอเราเห็นว่าตัวแม็กดีเนี่ยย่อลงพร้อมๆกันกับที่การาฟย่อตัวลงมาแล้วนะครับต่อไปเราก็รอเลยฮะรอจนกว่าเส้นแม็กดีเส้นสีเขียวจะตัดแม็กดีเส้นสีส้มขึ้นมาแล้วทั้งหมดก็ลากยาวขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ารอจนกว่าจะเกิดจังหวะแบบนี้แล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าเทดขึ้น ตามไปนั่นเองนะครับนี่นะครับทวนอีกครั้งง่ายๆนะทุกคนถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นก็ให้เราดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมเขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดการย่อตัวหรือยังนะครับนี่นะฮะย่อตัวลงมาหรือยังถ้าเขาเกิดการย่อตัวแล้วต่อไปก็ให้เรามาดูที่ตัวแม็กดีว่าตัวแม็กดีเนี่ยกองกองกันอยู่ด้านบนสอดคล้องกับที่ภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่า แล้วถ้าตัวแม็กดีก็กองกองกันอยู่ด้านบนเหมือนกันต่อไปก็ให้เราดูว่าแล้วตอนนี้ที่กราฟกําลังย่อตัวลงมาแม็กดีย่อลงมาตามหรือเปล่าแล้วคราวนี้ถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าตัวแม็กดีก็ย่อตามลงมาแล้วต่อไปก็รอเลยฮะรอแม็กดีตัดขึ้นเส้นแม็กดีตัดขึ้นเมื่อไหร่ก็เราสามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นตามขึ้นไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับหลังจากแม็กดีตัดขึ้นแล้วกราฟมันก็จะเข้าสู่ช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นตาม เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้100%นะครับทุกคนเราก็ต้องมีวิเคราะห์กราฟอะไรเพิ่มเติมไปด้วยแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วส่วนใหญ่นะครับเวลาที่ตัวไม่ดีตัดขึ้นกราฟมันก็จะกลับตัวขึ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเทรดขึ้นในจังหวะในะ้นช่วงนี้โอกาสชนะของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราจะทํากําไรได้มันก็มีมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับถ้ากาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเราหาจังหวะเข้าเทรดได้แบบนี้เลยนันนมม่นเราาป็ ขาลงล่าก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้าการาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก่อนอื่นก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วในช่วงนั้นเนี่ยภาพเล็กภาพราคาปัจจุบันราคากลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากหรือ,อยังนะครับ่าหรือเขาเกิดการเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาหรือ,อยังนะครับอ่านี่นะครับถ้าภาพเล็กราคาเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมครับให้เราไปดูที่ตัวแม็กดี ถ้าภาพใหญ่กราววิ่งเป็นเทรนขาลงตัวไมคดีต้องวิ่งมากองกองกันอยู่ด้านล่างสอดคล้องกับที่ภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วพอเราเห็นแล้วว่า่าตัวไมคดีมาวิ่งกองกองกันอยู่ข้างล่างสอดคล้องกับภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงแล้ว ก็ให้เราดูต่อเลยนะครับว่าแล้วหลังจากนั้นตัวเส้น m c d กําลังกลับตัววิ่งขึ้นมาสอดคล้องกับที่ภาพเล็กกําลังกลับตัววิ่งขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าทั้งสองกลับตัววิ่งขึ้นมาพร้อมกันหรือว่าเหมือนกันแล้วต่อไปก็เรารอดูได้เลยครับว่าแล้วเส้น MACD สีเขียวมันจะตัดเส้น Mac d สีส้มลงเมื่อไหร่ ่าแล้วพอเขาตัดลงเรียบร้อยแล้วเราก็รอดูเลยครัว่าหลังจากนั้นเส้นไม่ดีจะกลับตัวลงแล้ววิ่งลงไปยาวๆหรือเปล่าอ่าถ้าเส้นไมคดีกลับตัวลงแล้วก็วิ่งลงไปยาวๆแล้วก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงแล้วเราก็สามารถที่จะหาจงังหวะเทรดลงณตรงนี้ ได้เลยนั่นเองนะครับณนะช่วงนี้ครับก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีทําให้เราเทรดลงนะช่วงนี้โอกาสชนะของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราจะทํากําไรได้มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดเวลาการวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับถ้าสรุปแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงก็ให้เราดูว่าตอนนี้ภาพเล็กกลับตัววิ่งขึ้นมาหรือยังถ้าภาพเล็กกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วต่อไป

ตัวเส้นแม็กดีกำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาตามหรือเปล่าถ้าตัวเส้นแม็กดีก็กลับตัวขึ้นมาตามเหมือนกันต่อไปก็ให้เราดูว่าแล้วเส้นแม็กดีจะตัดลงเมื่อไหร่ถ้าเส้นแม็กดีเริ่มตัดลงเมื่อไหร่ก็แปลว่ากราฟในช่วงนั้นมันเริ่มใกล้กับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองก็ให้เรารอดูเลยนะครับว่าหลังจากเส้นแม็กดีตัดแล้วเส้นแม็กดีจะวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเส้นแม็กดีวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่ากราฟเนะ เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโอกาสที่เราจะทํากําไรได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นสรุปแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดโดยใช้ตัว Mac d ดีนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้ผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆหลายๆคนมีคําถามแน่นอนนะครับว่าแล้วทําไมเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราจะต้องรอให้การาฟเนี่ยมันกลับตัววิ่งสวนกับเทรนในภาพใหญ่มาก่อนเช่นถ้าการาฟจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นทําไมเราต้องรอให้มันกลับตัว ลงก่อนหรือเออเนี่ยถ้ามันเป็นเทนขาลงทําไมต้องรอให้มันกลับตัวขึ้นก่อนอ่ะเหตุผลมันง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทนขาลงก็แปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้มีอยู่มากนั่นเองนะครับเหตุผลที่เรารอให้กราฟกลับตัววิ่งขึ้นไปก่อนก็เพราะว่าเพื่อที่หลังจากเขากลับตัวขึ้นไปจนสุดทางแล้วแล้วเขาขึ้นต่อไม่ไหวหลังจากนั้นเขาเกิดการกลับตัวลง การกับตัวลงตรงนี้จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เป็นเทนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมันมีอยู่มากมันก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟในะช่วงนี้เนี่ยมันกับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราเทรดลงในะช่วงนี้โอกาสชนะของเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก ด้วยนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็กลับกันนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นก็เหตุผลเดียวกันเลยนะครับเหตุผลที่เรารอให้ราคาเนี่ยมันย่อตัวลงมาก่อนก็เพื่อที่ว่าหลังจากที่มันหลุดออกจากช่วงกลับตัวลงแล้วแล้วมันกําลังจะเริ่มกลับตัวขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็จะได้มาช่วยส่งให้นะช่วงนี้เนี่ยราฟมันกลับตัววิ่งขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ทําให้นะช่วงนี้เนี่ยถ้าเราเทรดขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสชนะมมาาากยยยิ่่่งงขึ้้นนนนนนตไปดวัััเเอะะคครรบบีล ก็คือคําตอบของคําถามนี้นะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องรอให้ภาพเล็กเนี่ยการาฟมันวิ่งสวนทางกับภาพใหญ่มาก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราหาจุดกับตัวของการาฟแล้วเราเข้าไปเทรดเนี่ยเราจะได้มีโอกาสชนะมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นคําตอบของคําถามนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการใช้งานตัว macd นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับ คราวนี้สำหรับตัวเม็กดีนี้มีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับตามประสบการณ์ของผมนะครับทุกคนตัวเม็กดีนี้เนี่ยคีย์สำคัญมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะครับก็คือเราพยายามเทรดในการาฟที่เป็นเทรนที่เห็นได้ชัดเจนแบบนี้เท่านั้นจะดีที่สุดนะครับนี่คือคีย์สำคัญเนี่ยมันมีข้อเดียวเลยนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะทำไมต้องเทรดในเทรนอย่างเดียวเหตุผลเพราะว่าเวลาการาฟมันเป็นไซด์เว์แบบนี้ครับทุกคน ตัวแม็กดีมันจะวิ่งมั่วนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าตัวแม็กดีเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยของราคาเนาะแล้วในไซด์เวเนี่ยกราฟมันก็วิ่งแปลกๆอยู่แล้วด้วยนะครับลหลายๆครั้งความผันผวนมันสูงอยู่แล้วด้วยแม็กดีมันก็จะมั่วตามไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้สุดท้ายแล้วสัญญาณต่างๆหรือจุดเข้าต่างๆที่เราได้จากตัวแม็กดีนี้มันไม่ได้มีคุณภาพเท่าที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับทำให้ระยะยาวแล้วเนี่ยเรายิ่งเทรดไปแล้วเราจะเพสได้ง่ายๆเราจะขาดทุนได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับอ่า นี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญของการใช้งานตัว MacD ตัวนี้นะครับผมเห็นว่ามีข้อเดียวตามนี้เลยนะครับทุกคน,นก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมไปได้อีกเพื่อให้ตัว MacD นี้มันใช้งานได้มีประสิทธิภพาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์กันมาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆเพื่อให้การเทรดของพวกเราดีมากขึ้นกันไป อีกด้วยนั่นเองนะครับตา,ามนี้เนาะโอเคครับก็นี่เลยนะครับคือความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาดีๆเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นได้นะครับถ้าชอบที่ผมมาแชร์ความรู้ที่ผมมาสอนแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมอีก ฝากเพื่อนๆกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ พากัน,นแล้วก็ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆที่สามารถเทรดได้ทั้ง b i n a r y Option, Forex แล้วก็รวมถึงหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับก็ผมแนะนำเป็น o l i m Trade นี้เลยนะครับนี่นะเขามีครบเลยนะครับเทรดได้ทั้ง b i n a r y Forex แล้วก็หุ้นต่างประเทศเลยนะครับซึ่งนี่คือโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้ในการเทรดอยู่เป็นประจำเลยด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนาเป็นโอลิมเทรดนี้เลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของโอลิมเทรดนี้นะครับเขาสามารถเทรดบนหน้าเว็บไ ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมเทรดบนหน้าเว็บนะทุกคนมันก็จะสะดวกไปอีกนะครับทำให้เราสามารถที่จะเทรดได้ทุกที่เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ แล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดของผมกันนะครับในกลุ่มนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆแชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเทรดให้กับเพื่อนๆในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับรวมถึงถ้าเพื่อนๆมีผลงานการเทรดต่างๆก็สามารถมาแชร์มาแบ่งปันความรู้ดีๆในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าซึ่งผมก็จะแชร์ผลงานการเทรดของผมให้เพื่อนๆดูอยู่เป็นประจําในกลุ่มนี้ด้วยนะครับอ่าก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ผมหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาดีๆเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆพื่ได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ